วัสดีค่ะชื่อฟันนี่ค่ะชื่อจริงชื่อวรวีธาราชีวินค่ะตอนนี้อายุเพิ่ง24ปีค่ะตอนนี้เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสื่อสารมวลชนค่ะอ๋อฟันนี่เป็นชื่อจริงๆค่ะคือความจริงอะตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อว่าแฟนแต่ว่าพี่เลี้ยงกับอามาเลี้ยงไว้ชัดค่ะก็เลยเพิ่มนี่แบบสะกดให้ชัดขึ้นก็เลยเป็นแฟนนี่ค่ะก่อนหน้านี้ก็ดูการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าชอบฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็เริ่มตามนักร้องญี่ปุ่นอะไรใช่ไหมคะกับพี่ชายก็เริ่มแบบพอตามนักร้องญี่ปุ่นปุ๊บก็มีไอดอลญี่ปุ่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นแบบนี้บ้างจังเลยซึ่งความจริงอะเดิมทีตอนเด็กหนูก็ชอบแบบว่าเล่นเปียโนหรือว่าเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก็เลยมุ่งมาทางนี้มาตลอดแต่ว่าตอนนั้นนะด้วยความที่ว่าเด็กไทยจะไปออดิชั่นที่ญี่ปุ่นหรืออะไรมันไม่มีก็เลยว่าอ่ะงั้นก็เรียนกันละกันอะไรเงี้ยพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บก็เพื่อนก็ชอบเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็แบบฟังจากเพื่อนเยอะก็เอ้ยก็แบบน่าสนใจดีนะก็ติดตามทางฝั่งเกาหลีด้วยญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ตอนนั้นพอดีมีค่ายจัดออดิชั่นที่ไทยค่ะก็เลยออดิชั่นที่ไทยแล้วก็ไปออดิชั่นที่นู่นแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นเขาเรียกว่ายอนซึบแซงหรือว่าเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีค่ะตอนนั้นประมาณ 3-4 ปีประมาณเนี้ยค่ะที่ไปฝึกที่นู่นเลยทุกวันก็คือดรอปเรียนไปเลยตอนนั้นหนูอยู่ปี3ขึ้นปี3แล้วตอนปี3อ่ะคือมันมีงานมีอะไรเงี้ยเหมือนไปถ่ายไป MV รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบินไปบินมาแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเราต้องโฟกัสทีละอย่างนะเพราะว่าเรารู้สึกไม่สบายใจที่เราเต็มที่ไม่ได้อย่างเรียนก็เต็มที่ไม่ได้แล้วอย่างคือเรื่องของการซ้อมการอะไรเราก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมคะก็เลยอะดรอปละกันเราไปอยู่นู่นเลยก็คือไปอยู่นู่นจริงๆเลยประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ดรอปที่ไทยไป2ปีค่ะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเรียนต่อแล้วก็เพิ่งจบได้ร่วมงานแบบว่าละครซีรีส์แล้วก็ MV บ้างค่ะกับทางค่ายเกาหลีอันจริงคือตอนนั้นน่ะหนูมีปุ่มที่จะเดย์แล้วมีเมมเบอร์เกาหลีแล้วมีอัดเพลงแล้วด้วยมีเพลงตัวเอง2เพลงแล้วแล้วก็มีท่าเต้นด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างส่วนหนึ่งคือเรื่องของบริษัทด้วยหรือว่าช่วงเวลาระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วหรือเปล่าคนจริงตอนนั้นคือเป็นการตัดสินใจที่แบบเครียดมากเพราะแบบเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือแบบไปเลยนะอะไรฟิลเนี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็เลยตัดสินใจกลับมาตอนนั้นก็แบบทำไงดีตอนนั้นก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่โอเคจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เลือกผิดที่ตัดสินใจแบบนั้นคือตอนที่กลับมาคนจริงตอนที่กลับมาตอนแรกก็แบบเหมือน3ปีแล้วเรามุ่งหวังในสิ่งเดียวมาตลอดเราฝึกทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเพื่อที่จะแบบได้เดบิวต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกกลับมาแล้วเราก็แบบเอ้ยเราทำอะไรอยู่เราแบบกำลังจะมุ่งหวังกับอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะคุณแม่กับคุณพ่อบอกว่างั้นเลี่ยงกันละกันไม่เป็นไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะตอนนั้นเริ่มมี BNK หรือมีสวีทแล้วเราก็เริ่มจะมีที่แบบไอดอลวงอื่นๆค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีประกาศออดิชั่นอะไรเงี้ยก็ลองไปออดิชั่นที่นึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาจจะยังไม่ใช่แนวเราก็เลยอ่ะยังดีกว่างั้นเรียนอีกนิดนึงแล้วพอเรียนใกล้จบปี4แล้วเนี่ยก็เห็นออดิชั่นของ Black Forest ค่ะก็เห็นว่ามีแนวเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าลองฟังดูเอ้ยน่าสนใจดูมีแบบแพชชั่นคือสำหรับเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีแพชชั่นแล้วตัวค่ายหรือว่าตัวคนเจ้าของค่ายมีแพชชั่นเดียวกันอ่ะเราน่าจะแบบว่าน่าสนใจนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองออดิชั่นไปดูคือต้องบอกก่อนเลยว่าหนูไม่ได้ไปออดิชั่นรอบแรกๆกับเพื่อนหนูส่งวิดีโอแล้วก็ไปรอบไฟนอลเลยค่ะซึ่งรอบไฟนอลอ่ะคนก็เยอะเหมือนกันค่ะคือเขาแบ่งเช้ากับบ่ายหนูจำได้ว่าหนูไปรอบเช้านะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีคนรอบบ่ายแบบเหมือนมาเร็วใช่ไหมคะมาแล้วจะมีความแบบว่าคนเยอะนิดนึงด้วยความที่เดิมทีหนูแบบมาจากโรงเรียนเล็กอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบว่าปรับตัวช้านิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเด็กคนอื่นจะแบบว่าคนเก่งๆก็ดูเยอะพอเพราะว่าเหมือนระหว่างเราเขาก็ซ้อมไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็อุ๊ย
ถ่ายแล้วตื่นเต้นจังเลยคนก็เยอะด้วยแบบเขาซ้อมด้วยแล้วก็แบบบางคนซ้อมก็แบบโอ้โหเราจะติดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเฮฮาแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นเหมือนแบบได้รีเฟรชใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอบอกเธอมองรอบกายรู้สึกมันเธอไม่เลือกใครระหว่างสเวิร์ลใช่ไหมคะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้แบ่งกลุ่มก็ยังแบบว่าซ้อมไปด้วยกันนะขึ้นเพลงนี้ขึ้นเพลงนี้นะแต่พอตอนหลังนะแบ่งเป็น Black กับ Forest ใช่ไหมคะสองกลุ่มซึ่งเราจะสลับโจทย์กันสูตรเพลง Black ได้เพลง A ทีม Forest ได้ B อีกงานนึงก็จะสลับกันซึ่งการที่เราสลับกันเนี่ยคือทุกอย่างเราครีเอทเองทั้งอย่างหนูเองก็ยังมีครีเอทท่าเต้นหรือว่าพวกเราแบบว่ามิกซ์จากอันนี้จากเป็นเวอร์ชั่นร็อกใช่ไหมเรามิกซ์เป็นอะคูสติกขึ้นมาคือเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำการมิกซ์กันเองเราก็ปรึกษากับทางซาวเอ็นแล้วก็ทาง PD อีกคนนึงที่ทำเพลงใช่ไหมคะว่าหนูอยากได้ตรงนี้เป็นอะคูสติกนะอยากได้บีทตรงนี้บีทตรงนี้นะแล้วก็มาจัดเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเรื่องการเต้นแล้วก็การแบ่งท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการเรียบเรียงทั้งหมดของเด็กในกลุ่มเองไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือมีทีมงานที่มาทำให้ตอนที่เขาประกาศวันนั้นนะคะคือก่อนหน้านั้นเราเพิ่งประชุมกันมาก็คือไม่ถึงชั่วโมงของชั่วโมงค่ะตอนนั้นหนูก็พอดีหนูรับงานเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อเหมือนกันหนูก็กำลังโฟกัสกับการตัดต่ออยู่ก็แบบว่าอยู่ก็มี DM เข้ามาก็เอ๊ะประกาศแล้วหรออะไรเงี้ยคือความจริงเด็กๆมีการประชุมคุยกันมาก่อนด้วยความที่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีหลายๆเหตุผลที่ต้องคุยกันเด็กๆก็คุยกันค่อนข้างเทนส์แล้วก็ตึงเครียดมาหลายวันแล้วอะค่ะก็เลยเป็นอย่างที่ออกมาแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมตอนที่อย่างตอนประชุมหนูเองก็มีความเสียใจแล้วก็ถามว่ามีความแอบลังเลแอบแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนใจอ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าไปต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ไหมหนูก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นหมายถึงว่าอะไรอ่ะหนูยังไม่ได้คิดไปถึงเบอร์นั้นนะพี่เหมือนแค่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีต่อจากนี้ทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอคุยกับเพื่อนหลายๆอย่างแล้ววันนั้นประชุมมันก็ wrap up มาเป็นแบบนั้นมีน้องที่แบบเด็กก็จะแบบร้องไห้เยอะอะไรเงี้ยก็แบบพี่ที่โตถามว่าเสียใจก็คือเสียใจเพราะว่าเราทั้งแบบทั้ง9คนก็คือแบบหนูคิดว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็แบบเหมือนผ่านsurvivalผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันใช่ไหมคะหนูคือเราก็แบบว่าอยากอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลว่าเฮ้ยเราอยากอยู่ด้วยกัน9คนแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ก็ปลอบน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคุยกันเองว่าดีใจที่แบบได้มาเจอกันอะไรเงี้ยคำว่าเสียดายหนูว่าหนูไม่ได้รู้สึกเสียดายว่ามันเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะว่าหนูอย่างหนูก็อย่างที่เกาหลีด้วยนู่นนี่นั่นเลยใช่คะหนูก็เสียใจนู่นนี่นั่นแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างมากขึ้นจริงๆอย่างเรื่องการทำฟอร์แมนการเต้นการร้องหรือว่าการเข้ากับเพื่อนกันหลายๆอย่างเนี่ยค่ะประสบการณ์ที่เราได้จากแฟนคลับหรือว่าทีมงานหลายๆอย่างเช่นเวลาเราแบบว่าไปออกงานอะไรเงี้ยหนูคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบมันเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยไม่รู้สึกเสียดายเพราะถ้าไม่มีอันนี้หนูก็ไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้ที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกทำไมก็ยอมรับว่ารู้สึกค่ะรู้สึกว่าแบบบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นที่ของเราแล้วนะแต่ว่ามันอ้าวใช่อีกแล้วหรอกเราที่ไหนล่ะถึงจะเป็นที่ของเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันต่างนะคะคืออย่างแรกเลยถ้าสุดตอนเราอยู่เกาหลีใช่ไหมคะคือเราอยู่หอเราไม่เรียนเลยเราไม่ทำอะไรเลยนอกจากซ้อมอย่างเดียวช่วงที่ซ้อมหนักมากๆตอนนั้นที่มีเพลงแล้วก็คือคุณต้องถึงห้องซ้อม8โมงแล้วก็เลทเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เขาว่าอ่ะงั้นตรงนี้คุณออกได้ละกันคือ5ทุ่มแต่ว่าถ้าคุณไม่พอใจเรามอนิเตอร์ดูตัวเองที่เราอัดทุกครั้งเราไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็
ซ้อมต่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะบางทีอยู่แบบมีสตาฟเข้ามาตั้งกล้องห้าคนหกคนเงี้ยค่ะอยู่ก็แบบอ่ะเต้นสิร้องสิอะไรเงี้ยค่ะอยู่มันจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าการประเมินเด็กในโปรเจกต์ตลอดเวลามันเกิดขึ้นตลอดเวลาการแข่งขันมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยเหมือนถีบตัวเองตลอดเวลาเงี้ยค่ะถามว่าแข่งกับคนอื่นไหมก็ไม่ใช่แต่ถามว่าเราแข่งให้ตัวเองพอใจกับผลลัพธ์ที่เราต้องการไหมอย่างเงี้ยพอเวลาเราดูท่าเต้นเราก็รู้ว่าท่านี้มันไม่สวยเลยนะเราถ่ายมาไม่สวยเลยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องซ้อมต่อเงี้ยค่ะบางทีแบบกลับตีสองตีสามหรือว่าเช้าอะไรเงี้ยก็มีแล้วค่อยไปอาบน้ำกลับมาซ้อมใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีถ้าเป็นที่เกาหลีแล้วก็ถ้าเป็นที่ไทยใช่ไหมคะเหมือนที่ไทยเราก็ยังต้องแบบไปเรียนอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็ยังเรียนปีสี่อยู่ยังไม่จบค่ะยังทำแบบทีสิทธิ์อะไรเงี้ยทำงานจบอยู่ก็เหมือนเราก็มาซ้อมตอนเย็นก็จะประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะส่วนที่เหลืออย่างหนูเองเคยไปฝึกที่นู่นมาหนูก็รู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับส่วนถ้าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบกลับไปซ้อมที่บ้านเพราะอย่างที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนก็มีแบบว่าพื้นที่ให้ซ้อมได้อะไรเงี้ยค่ะถามว่าแตกต่างมากไหมหนูก็รู้สึกว่ามากอยู่ เหมือนแบบสมมติเกาหลีซ้อมเป็นกรุ๊ปเนี้ยค่ะองศาอย่างเงี้ยเราค่อนข้างพอเป็นวินาทีแล้วว่าเลื่อน iPhone มันจะมีที่เลื่อนใช่ไหมแล้วก็อัดแล้วก็อึ๊ะแบบนี้ว่ามือตรงหรือยังหรือว่าหัวตรงไหมมือตรงไหมองศาเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้ทีละอย่างแต่อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจด้วยความว่าเป็น survival ด้วยหรือเปล่าที่ว่าเราเลยแบบไม่ได้ว่าทุกคนต้องแบบมาทำให้แบบเหมือนกันหมดแต่เหมือนกับว่าเอาที่ตัวเองแบบโอเคเหมือนเพราะว่ามันยังแบบเป็นคือ individual อยู่ใช่ไหมคะแบบว่าอะไรบางคนว่าใครจะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เคยคิดในประเด็นนั้นเหมือนกันค่ะหนูแค่เหมือนกับความจริงคือตอนเด็กอย่างตอนเด็กที่แบบว่าหนูเหมือนเด็กผู้หญิงหลายๆคนก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นไอดอลอยากจะเป็นดาราอะไรอย่างใช่ไหมคะหนูก็เหมือนอิงความฝันนั้นมาตลอดจนอยู่เกาหลีใช่ไหมคะแล้วเวลาเราซ้อมอะไรทุกๆวันซ้ำๆเนี่ยหนูก็รู้สึกมันแบบว่าเฮ้ยมันมีแพชชั่นมันมีความดรอปอะไรอย่างใช่ไหมคะจนกระทั่งหนูก็ตามไอดอลฝั่งทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหมือนกันแล้วเราก็เหมือนเราก็แฮปปี้หนึ่งคือเราแฮปปี้ที่จะตามเขาสองคือเรารู้สึกอยากเป็นแบบเขาแบบเป็นไอดอลที่เราอยากเป็นตามเพราะว่าเราก็เล่นดนตรีบ้างร้องเพลงแล้วก็หมายถึงว่าเห็นเขาแต่งเพลงหรือว่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอยากซ้อมให้ได้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรา drive passion ได้แบบได้แรงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากคือเราอะได้รับมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากแบบเป็นคนที่แบบอาจจะทำให้คนอื่นดูเราแฮปปี้อย่างหน่อยแฮปปี้บ้างก็ได้หรือว่าเป็นแพชชั่นให้เขาถ้าได้หนูก็แบบดีใจอย่างที่ผ่านมาในงานแต่ละงานก็จะมีแบบพี่แฟนคลับที่แบบมาบอกว่าเออขอบคุณนะแบบที่แบบมาเป็นไอดอลที่แบบอดทนมาเป็นไอดอลจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบแฮปปี้ที่แบบว่าที่เขาแบบว่ารู้สึกแฮปปี้ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เราเคยได้รับมาอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามุมมองไอดอลคนนึงก็ต้องสู้หลายอย่างเหมือนกันเนาะเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราต้องเจอกับคนหลายๆคนเราต้องคอยแบบว่าเหมือนบางทีให้กำลังใจอย่างเงี้ยเราจะบางทีหนูก็คิดเอ้ยการพูดอย่างเงี้ยแบบมีหลายคนบอกว่าหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหนูก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยเราจะแบบบางทีเราพูดเสร็จเราก็กังวลว่าเฮ้ยแบบเขาจะได้รับกำลังใจจากเราไหมหรือเราพูดแล้วจะแบบว่าทำให้เขาเสียใจไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหลายๆอย่างการพูดหรือว่าเต้นร้องการเป็นทีมการจับกลุ่มเป็นทีมหรือว่าการระบบการทำงานการวางตัวหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไอดอลเขาก็จะมองว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าคนอยากเอาเป็นตัวอย่างด้วยอะไรประมาณนี้ไหมคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเหมือนเพราะว่าเรายึดมั่นในความฝันแล้วก็ความที่ว่าอยากจะทำในด้านดนตรีซึ่งเราก็แฮปปี้ด้วยแล้วถ้าเราทำให้คนอื่นแฮปปี้ด้วยอันนี้เราก็แบบว่าแบบเออมันไม่ดีหรออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบด้วยความรู้สึกเวลาคิดแล้วมันแฮปปี้อ่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากทำให้มันไปถึงจุดนั้นความจริงเหมือนเนี่ยที่หนูเคยบอกว่าหนูอยู่โรงเรียนเล็กๆมาตลอดใช่ไหมคะพอเริ่มแบบว่าเหมือนอยากเป็นไอดอลเราเริ่มก้าวสู่การแบบว่าออดิชั่นการเป็นเด็กฝึกหรืออะไรเงี้ยทำให้เราได้เรียนรู้กับประสบการณ์โลกภายนอกที่กว้างใหญ่หลายอย่างมากๆในเรื่องของเหมือน
การอยู่เป็นกลุ่มหรือว่าการทำงานระบบการทำงานการซ้อมกันหลายอย่างเราได้เรียนเรื่องระเบียบวินัยหรือว่าแบบว่ามันต้องรับมือกับหลายอย่างมากจริงๆค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการบ่มเพาะทั้งประสบการณ์แล้วก็ความอดทนความแข็งแกร่งให้ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเป็นตอนเด็กๆหนูก็คงแบบว่าร้องไห้แบบเยอะกว่านี้แล้วอะไรแต่ว่าเหมือนเจออย่างอื่นมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเราแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังบอกเลยว่ารู้สึกโตขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจด้านนี้แต่ถามว่าอยากลองปล่อยเพลงเองหรือว่าอะไรประมาณนี้ไหมก็สนใจอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างหนูเองก็มีพี่ชายเขาก็แบบว่าเอ้ยหรือว่าลองมาทำกันเองไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเออสนับสนุนเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องสายงานอย่างอื่นก็อย่างอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ว่าหนูก็ชอบทำพวกขนมหรือว่าแบบว่าหนูแบบหลายอย่างเพราะพี่ล่ามด้วยแล้วก็ตัดต่องานฟรีแลนซ์ที่ทำอยู่ด้วยหรือว่าสายนิเทศที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเหมือนทุกคนอยากลองหลายๆอย่างว่าแบบว่าเราชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ